สนอผลงานของโคลิเซียมโปรดักชั่นตะวันเลิศนำ3พระเอกในสมัยนั้นนะครับบินบรรลือฤทธิ์ยุรนันท์พมรมนตรีชัดชัยเปล่งพาณิชย์พบกับนางเอกดังของค่ายในยุคนั้นครับพิมพ์วัฒนพาณิชย์พรพิมลมั่นฤทัยเป็นผู้อำนวยการสร้างคมอัคเดชเป็นผู้กำกับการแสดงหนังเรื่องนี้เข้าฉายครั้งแรกเมื่อวันที่1พฤษภาคมปี2530ที่โรงหนังเพชรรามาเวโก้เซนจูรี่และเจ้าพระยาเคยออกเป็นเทปวิดีโอให้เช่านะครับแล้วก็ออกเป็นแผ่น VCD แต่ว่าวันนี้จะพาไปดูภาพที่มาจากกากฟิล์มหนังนะครับนี่คือกากฟิล์ม35มม.นะครับที่พวกเราไปได้มาจากลุงสมานศรีกสอนนะครับบริการหนังแสงทวีภาพยนตร์อำเภอนางแกจังหวัดนครพนมแม้ว่าฟิล์มจะเหลือมา6ม้วนจบเรื่องนะครับแต่ว่าสภาพฟิล์มหนังก็ไม่สมบูรณ์นะครับนำมาทำเป็นไฟล์ดิจิตอลเก็บไว้เพื่อการอนุรักษ์นะครับเพื่อให้เห็นภาพที่เหมือนจริงที่สุดของหนัง35มม.ในยุคนั้นนะครับสมัยที่หนังเรื่องนี้ออกฉายใหม่ๆในโรงภาพยนตร์ในกรุงเทพนะครับผมก็มีโอกาสเข้าไปนั่งดูนะครับทีแรกก็สงสัยนะครับว่าทำไมตั้งชื่อเรื่องว่าตะวันเพลิงแถมว่าใบปิดหนังนั้นก็เป็นใบปิดแบบรุ่นใหม่นะครับใช้ภาพจริงแล้วก็มีแค่4คนนะครับที่อยู่บนภาพก็คือพระเอก3คนนางเอก1คนเท่านั้นแหละครับแรกๆที่เห็นชื่อหนังตะวันเพลิงนะครับก็เข้าใจว่าจะเป็นสไตล์แบบหนังตะวันเพลิงที่เป็นหนังฝรั่งนะครับแต่ว่าพอมาดูแล้วก็เป็นหนังในสไตล์ของคุณคมอัคเดชนั่นแหละครับที่สร้างไว้นะครับในตั้งแต่ยุคแรกๆตั้งแต่เรื่องนู้นเลยครับเรื่องล้นครั้งสุดท้ายเรื่องเผาขนเรื่องไผ่กำเพลิงนะครับหรือว่าในหนังยุคก่อนนี้นะครับแต่ว่าในยุค2530นี่เริ่มทำงานกันเป็นทีมนะครับก็มีผู้กำกับคิวบูท่านอื่นมาช่วยกำกับด้วยนะครับฉากต่างๆนะครับแล้วก็มุมกล้องโลเคชั่นที่เลือกถ่ายทำนะครับดูนะครับมุมกล้องในการถ่ายหนังแล้วก็ยังมีภาพแบบสโลว์ให้ดูนะครับเห็นไหมครับลักษณะแบบนี้แหละครับที่ทำให้คนดูหนังในยุคนั้นนะครับเห็นความแปลกของหนังไทยในยุคเก่าครับมาเจอหนังไทยในยุคอาจจะเรียกว่ายุคพัฒนาก็ได้นะครับที่ทำให้ดูเหมือนจริงนะครับแล้วก็ใช้เทคนิคการตัดต่อนะครับสมัยนั้นนะครับพอดูหนังในโรงหนังเสร็จแล้วนะครับก็ต้องตั้งหน้าตั้งตารอนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีวิดีโอเทปออกมานะครับไม่ออกง่ายๆนะครับสมัยก่อนบางทีเกือบ2ปีนะครับบางทีก็ปีกว่าๆนะครับกว่าจะได้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับสมัยก่อนนั้นดูหนังในโรงก็คือรอบเดียวจบนะครับจะดูซ้ำอีกทีหนึ่งต้องรอเป็นเทปวิดีโอนะครับเพราะว่าหนังกลางแปลงเขาจะอยู่ตามต่างจังหวัดคนที่อยู่ในกรุงเทพก็จะไม่ค่อยได้ดูหนังกลางแปลงนะครับเพราะหนังเรื่องตะวันเพลิงออกเป็นเทปวิดีโอนะครับก็ต้องไปหาเช่านะครับหรือว่าหาซื้อมาดูแต่ก็ต้องยอมรับนะครับว่าวิดีโอเทปในยุคนั้นทำภาพเอาใจจอทีวีนะครับจอทีวี4:3ภาพจะไม่เป็นจอสโคปอย่างที่ท่านเห็นในเทปที่ผมทำให้ดูนี้นะครับจะซูมอยู่ตรงกลางนะครับด้านซ้ายด้านขวานั้นก็จะขาดหายไปเพราะว่าต้องทำเอาใจจอทีวี4:3สมัยนั้นจอทีวีจอแบน16:9นั้นยังไม่มีนะครับก็เลยทำให้เราดูหนังที่สร้างในระบบ35มม.ในจอทีวีแบบไม่สมบูรณ์แบบตามภาพที่ต้นฉบับที่ตากล้องหรือที่ผู้กำกับหนังเขาต้องการให้เห็นนะครับและอีกอย่างหนึ่งนะครับที่จะพบในม้วนเทปวิดีโอให้เช่าสมัยก่อนก็คือหนังแบบนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ2ชั่วโมงนะครับที่ฉายในโรงภาพยนตร์แต่พอมาเป็นวิดีโอเทปแล้วบางทีจะตัดให้เหลือประมาณแค่ชั่วโมงกับ45นาทีนะครับเพื่อที่จะให้หนังจบแล้วก็มีโฆษณาบ้างนะครับในม้วนวิดีโอที่มีความยาว2ชั่วโมงนะครับก็ทำให้เราขาดหนังไปนะครับพอพวกเราตามหาฟิล์มหนังนะครับหนังไทยเก่าๆแรกๆก็หาหนัง16มม.นะครับพอไปเจอหนัง35มม.ที่เรียกว่าอยู่ในดวงใจเรียกว่าอยากดูนะครับเรียกว่าไม่เคยได้ดูพอเจอกากฟิล์มนะครับเหลืออยู่ขนาดไหนนะครับบางทีหนัง6ม้วนนี่จะเหลืออยู่ไม่เต็มทั้ง6ม้วนนะครับแต่เราก็นำกากฟิล์มนั้นกลับมานะครับเพื่อที่จะถ่ายทำไฟภาพดิจิตอลเก็บไว้นะครับเพื่อที่จะมีโอกาสได้เห็นภาพเหมือนกับที่เราเคยเห็นในโรงภาพยนตร์ที่เราดูครั้งแรกนะครับก็จะออกมาเป็นภาพประมาณนี้นะครับสีสันก็จะต้อง
เรียกว่าเฟดนะครับเรียกไม่ใช่ว่าเป็นสีธรรมชาตินะครับอันนี้ถ้าใช้โปรแกรมที่ราคาสูงๆนะครับก็จะสามารถแต่งสีให้เป็นสีธรรมชาติได้นะครับอันนี้เป็นโปรแกรมตัดต่อธรรมดานะครับก็จะได้ภาพในลักษณะอยู่แค่นี้นะครับท่านใดที่สนใจจะดูตะวันเพลิงผมคิดว่าถ้าเป็นแฟนหนังจริงๆนะครับแฟนหนังที่ติดตามหนังมาตลอดก็คงจะซื้อเป็นเทปวิดีโอเก็บไว้หรือว่าเป็นแผ่น VCD นะครับเพียงแต่ว่าภาพที่ท่านเห็นในวิดีโอหรือใน VCD ซึ่งใช้มาสเตอร์ตัวเดียวกันนั้นภาพจะไม่ใช่ภาพอย่างที่ท่านเห็นแบบนี้นะครับวันนี้ผมก็เลยนำภาพตัวอย่างที่ได้จากกากฟิล์มของลุงสมานนะครับแสงทวีภาพยนตร์อำเภอนาแกจังหวัดนครพนมนะครับซึ่งพวกเราไปหามาได้นะครับและคิดว่าน่าจะเป็นฟิล์มของหนังเรื่องตะวันเพลิงนะครับที่เหลืออยู่แค่ก๊อปนี้ก๊อปเดียวนะครับเพราะว่าหลังจากที่พวกเราไปได้ฟิล์มชุดนี้มาแล้วก็ไม่เคยเจอฟิล์มหนังเรื่องตะวันเพลิงอีกเลยนะครับ